สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องสายหาสาระนะครับวันนี้มาแนะนำแอปเงินออนไลน์นะครับอันนี้เนี่ยเติมเงินมือถือนะแล้วก็มีถอนเข้า TrueMoney Wallet เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นแอปทำแบบสอบถามนะตัวนี้เนี่ยไม่มีระบบเชิญเพื่อนนะครับมีอยู่นี่ว่ามีนะครับขออภัยด้วยคือตัวนี้เนี่ยผมไม่เคยแนะนำเพื่อนเลยนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับท่านเพื่อนสมัครต่อนะครับนี้เนี่ยจะได้รับ300คะแนนพี่มาอัปเดตใหม่แล้วเพราะว่าผมไม่เคยแชร์เพื่อนสักทีนะครับอันนี้เนี่ยได้จากคะแนนที่ผมหาเองโดยตลอดนะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้เนี่ยผมถอนไปวันที่16นะมันก็จะมีข้อความเข้ามาแจ้งให้ด้วยนะครับในส่วนของเมลนะครับอันนี้เนี่ยเข้ามาวันที่16นะมันก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับแรกเติมเงิน TrueMoney Wallet นะครับจำนวนเงิน100บาทนะครับTrueMove S นะขออภัย TrueMove S นะครับจำนวนเงิน100บาทก็ใช้ระยะเวลาประมาณ10วันนะครับในส่วนของการถอนนะตัวนี้เนี่ยเล่นได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับตัวไหนที่เราทำแบบสอบถามไม่ผ่านเนี่ยมันจะได้10คะแนนนะครับก็ประมาณนี้มันจะมีประวัติการถอนทั้งหมดนะครับอันนี้ที่ผมถอนวันที่16แล้วก็ถอนครั้งล่าสุดวันที่8ตุลาคมนะครับก็ประมาณนี้เลยในส่วนของการถอนนะครับก็มาดูการมีเติมเงินมือถือนะครับ3ค่ายมี SD Tag แล้วก็ TrueMove นะครับในส่วนของพวกบัตรต่างๆนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นการเติมเงินเข้า TrueMoney Wallet นะครับของXOXO นะครับ XOXO Day นะก็ประมาณนี้ถอนขั้นต่ำที่200บาทนะครับก็คิดเป็นเงินเข้า 2,400 คะแนนก็ตามนี้เลยนะก็ลองคลิกเข้าไปนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะส่งเข้าเมลนะน่าจะประมาณนี้เหมือนเคยเติมของ XOXO เหมือนกันนะครับมันจะเป็นข้อความมาให้นะครับเดี๋ยวลองคลิกก่อนมันก็จะเป็นข้อความประมาณนี้นะครับแล้วเราก็คลิกเข้าไปนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมเติมไปแล้วล่ะนี่เนี่ยคลิกเข้าให้ดูนะครับมันจะมีรูปให้เติมเงินตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกเติมเข้าไปกรอกเบอร์ TrueMoney Wallet ก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของวิธีการเติมนะครับก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับสำหรับใครที่จะถอนเข้า TrueMoney Wallet นะครับหรือว่าเติมเงินมือถือก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆสะดวกเลยในส่วนของการทำแบบสอบถามนะครับโปรไฟล์เนี่ยแล้วแต่ว่าเราเปลี่ยนไปเรื่อยนะผมก็ไม่ค่อยได้เลือกตัวเดิมเท่าไหร่แต่ว่าพวกเลทอายุเนี่ยผมจะเอาประมาณ25ถึง29บางทีก็34ประมาณนี้นะครับในส่วนของเลทเงินเดือนเนี่ยประมาณ 70,000 นะวุฒิปริญญานะครับปริญญาตรีของผมก็เอาตามวุฒิจริงของผมนะครับก็ประมาณนี้มันก็จะมีมาเรื่อยนะครับแล้วก็เช็คไปนะครับอันนี้เนี่ยของผมประมาณ 3-4 วันเนี่ยผมเข้ามาเช็คทีหนึ่งนะถ้ามันมีมาเราก็ทำนะครับถ้าผ่านเนี่ยก็ได้ถ้าได้200คะแนนเนี่ย210คะแนนถ้าเราทำผ่านเนี่ยคิดเป็นเงิน20บาทเลยนะไม่ได้น้อยนะครับเพราะว่า12คะแนนเท่ากับ1บาทนะก็ประมาณนี้นะครับก็อาจจะใช้เวลาสะสมหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเครอเงินเข้าอีกทีนึงเดี๋ยวผมมาอัปเดตนะครับในส่วนวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ